สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโทร l o จีมาเจาะดวงการงานไตรามาสที่4ภาพรวมสิ่งที่โดดเด่นสิ่งที่ต้องระวังมีอะไรถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรสําหรับภาพรวมในเรื่องของงานของคุณนะคะมองว่าไตรามาสที่4เนี่ยการงาน,นเดินปุบปับฉับไวนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานหรือดาวศุกร์เนี่ยท่านโคจรเดินเร็ว ไปตลอดไตรามาสเลยนะคะซึ่งการเดินเร็วของท่านนะคะก็โครจรอ,อยู่ในภพที่ดีมากกว่าภพที่เสียนะคะท่านโครจรอ,อยู่สี่ภพนะในช่วงไตรามาสที่สี่ก็คือดาวสุขหรือเลขหกเนี่ยนะคะอยู่ในภพกัมมะนะแสดงว่าการงานมันโดดเด่นมาตั้งแต่เดือนตุลานี้แหละนะคะพอการงานเดินโดดเด่นเสร็จนะคะเดือนตุลาเนี่ย ะะดาวศุกร์อยู่ในภพกรรมมะอยู่ในภพลาภะโอ้โหแบบประสบความสําเร็จดีเยี่ยมนะลาภะก็ความสําเร็จการงานก็งานงอกงานเข้ามีแบบลูกคงลูกค้าติดต่อมานะได้ลูกค้าใหม่ได้โปรเจกต์โครงการใหม่ๆได้งานใหม่ได้สิ่งที่ดีนะงานแบบโอ้โเป็นเกษตรว่ามีความมั่นคงมากๆมีความมั่นคงแล้วก็มีความสําเร็จ พอเดินพฤศจิกายนนะคะดาวสุ์ก็เดินเร็วอีกนะคะเดินจากภพลาภเข้าสู่จุดวินาศนะคะวินาศเนี่ยจะเป็นภพที่มีเงื่อนไขนิดนึงนะคะแต่ภาพรวมอะคือดาวเดินเร็วในภพดีมากกว่าภพเสียนะคะก็เลยมองว่า เรื่องของดาวสุตอยู่ในจุดวินาันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอเรามีการประสบความสําเร็จนะคะเราก็อาจจะมีการวินาทคือปรับปรุงปรับเปลี่ยนนะคะอะไรที่มันดูแล้วแบบไม่ใช่เราก็อาจจะตัดออกไปนะแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นหรืออาจจะมีการเดินทางนะคะเช่นแบบว่าปกติอยู่ในออฟฟิศนะคะก็ออกไปพบปะลูกค้าไปเจอลูกค้าแบบตามสาขาต่างๆเจอลูกค้าต่างจังหวัดนะคะหรือแบบขยายฐานขยายลูกค้าออกไปในแบบ ช่องออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันจะต้องมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนวินาทคือปรับปรุงปรับเปลี่ยนหรืออยู่ในสถานที่ที่ใหม่นะคะหลังจากนั้นพอเดือนธันวาคมอะค่ะดาวศุกร์นะคะก็คะโคจรเดินเร็วจากภพวินาทเข้ามากลุ่มลัคนานะคะสิ้นปีเนี้ยโอ้โหงานมากลุ่มลัคนาเรียกว่างานเข้ารัวๆเลยนะคะบางคนเรียกว่าโอ้โหทำงานแทบไม่มีวันหยุดนะคะ เข้ารัวๆปังๆงะคะไหลามาเทมาทั้งเงินทั้งงานทั้งลูกค้านั่นเองก็เลยมองว่าภาพรวมมันเด่นนะคะแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าดาวการงานนะคะเดินเร็วนะคะท่านก็จะให้คุณแบบรีบมารีบไปนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอะไรที่ผ่านเข้ามาหาตัวคุณนะคะ <c oughs> บางทีคุณอาจจะแบบโอกาสเข้ามาแล้วเราคิดว่าเอ้ยโอกาสนี้เราไม่แน่ใจเราไม่เคยทํา กลุ่มลูกค้านี้ไม่เคยจับผลิตภัณฑ์นี้ไม่เคยขายลักษณะงานแบบนี้ไม่เคยทำแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าพอเราคิดเยอะคิดมากคิดช้าไม่พยายามฉกเฉยช่วงชิงอะงานมันก็จะเดินไปไงเพราะว่างานอะให้คุณแบบพบลัะแป๊บเดียวนะป,ป,ปุบปรับฉับไวรีบมารียบไปเหมือนอารมณ์แบบจะเข้าห้องน้ำอะจะเข้าห้องน้าจะเอาอะไรรีบบอกมาสิ เออสมมติเพื่อนบอกมาจะเอานี้นั้นโอเคหรือฉันแบบกำลังจะรีบลงไปกินข้าวแล้วนะจะฝากซื้ออะไรชักช้าคิดมากงั้นก็ไปซื้อเองละกันอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันมีโอกาสอะไรเข้ามานะดาวสุกมาจากภพปุตตะด้วยปุตตะแปลว่าลูกค้าที่เข้ามานะคะโปรเจกต์อะไรที่เข้ามาสิ่งใหม่ๆอะไรบางอย่างที่เข้ามาพอมันเข้ามาแล้วอะ่ะต้องรีบ ตักตวงนะคะเหมือนฝนน่ะดาวสุขดาวน้นําฝนฝนก็มังเทลงมาเลยนะคะแต่มัวแบบเออเดี๋ยวก็คงตกนานมั้งอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามาแบบ ตู้มแล้วไปเลยแทนที่คุณจะได้คุณจากเรื่องงานของคุณนะคะแต่ความล่าช้าของเราอาจจะทําให้โอกาสนั้นนะคะมันหมดไปก็ได้นะอย่างดาวศุกร์เนี่ยมีอยู่ในภพวีนาด้วยในเดือนพฤศจิการธรรานันวาเลยเหมือนกับว่าบางทีมันจะต้องมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนแลวเราอาจจะยึดติดอยู่ในกฎในกรอบในระเบียบอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคนแบบไม่ชอบเดินทางไม่ชอบออกไปเจอคนนั้นคนนี้กลายเป็นว่าอ้าวมันจะต้องวินาาสิแบบว่าจะต้องเดินทางไกลสิจะต้องแก้ไขสิจะต้องออนไลน์สิจะต้องต่างประเทศ แล้วไม่ทําพอไม่ทําก็จะทําให้ดาวสุกเนี่ยคุณค่าของดาวมันก็จะไปตกพบวินาศไปว่าเอ้ยงานอาจจะสะดุดปุ๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าสะดุดก็สะดุดไม่นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะโครจรมากุ่มลัคนาของคุณในช่วงปลายปีนั่นเองนะคะก็เลยมองว่าโอเคนะคะภาพรวมถือว่าดีนะ,ะสําหรับคนมังกรสิ่งที่โดดเด่นล่ะนะคะคือในพกการงานของคุณนะคะ มันจะมีดาวแบบลอยสลับกันไปสลับกันมาตลอดเดือนตลอดแบบไตรมากเลยอะค่ะเลยทำให้มันเหมือนว่ามันจะมีช่องทางอะในการแบบหาเงินนะมีช่องทางในการทำงานหลากหลายรูปแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะมีโอกาสมากมายนะอย่างถ้าเกิดดาวสุกเนี่ยนะคะที่เป็นเจ้าเรือนการงานใช่ไหมคะสุกก็คือเรื่องของการวางแผนการเงินความสวยงามอันนี้มันโดดเด่นอยู่แล้วนะคะเวลาทํางานม,มันก็ต้องมีแบบแผนการนะมันต้องมีแบบ อะไรภาพลักษณ์ที่ดูดีเปลือกอ่ะนะความสวยงามอ่ะไม่ว่าจะเป็นอ่ะสมมติผลิตภัณฑ์คุณอ่ะก็ต้องแพคเกจจิ้งดีนะคะหรือรูปลักษณ์ของคุณเวลาออกไปเจอลูกค้าก็ต้องแบบแต่งตัวดีอต้องสวยหน่อยต้องดูดีมันจะได้ดูแบบมีความน่าเชื่อถือนะแต่งหน้าทาปากตัวหอมเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือวเวลาทํางานดาวสุก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่แบบ อยากจะทําก็ทําไม่ได้มีขั้นตอนไม่ได้มีแบบหลักเกณฑ์หลักการเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอันนี้คือดาวสุกแต่มันมีดาวดวงอื่นด้วยนะคะอย่างเลขสี่เลขหนึ่งเลขเก้าเนี่ยจะลอยอยู่ในภพการงานของคุณในช่วงไตรามาสที่สี่ด้วยนะคะเลยทําให้นอกจากดาวสุกเมื่อกี้แล้วเลขหกแล้วเนี่ยเลขสี่คือดาวพุธนะจะมาสําคัญนะคะในเดือนตุลาคมแปลว่าการทําการค้าขาย การพูดการเจราจาการตกลงการคุยการดิลนะคะมันง่ายมากในเดือนตุลาคมง่ายเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่า4ี่เจอหเป็นนาวคู่ธาตุจะมีคนสนับสนุนสปอร์ตนะ,ะบางทีไปคุยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอาจจะแบบ ลูกค้ารายใหญ่ก็ซัพพอร์ตนะคะแบงก์ก็ซัพพอร์ตนายก็ซัพพอร์ตเวลาจะคิดเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนายสนับสนุนส่งเสริมนะคะเวลาจะทําแบบโครงการใหม่แบงก์ก็ซัพพอร์ตอีกนะคะหรือแบบกําลังจะแบบขายผลิตภัณฑ์ใหม่ะลูกค้ารายใหญ่โอเคก็พร้อมอ้ามือรับพูดคือการเจรจาการเจรจาการสื่อสารการติดต่อการค้าพูดแล้วมีนะเมตตาพูดแล้วต่อยอดทางธุรกิจได้พูดแล้วเป็นเงินเป็นทอง สเจอเจอีกนะคะดาวคู่สมพลที่เราอยู่ในภพก,การเงินด้วยนะเราสามารถหาผลประโยชน์ได้จากการสื่อสารการพูดการเจราจาร่วมกันกับดาวสุ่การพรีเซนต์ตัวออกมาให้สวยงามดูดีนะคะยิ่งทําให้เกิดเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการงานแต่ดาวพุธหรือเลขสี่เนี่ย เขาจะอยู่แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเขาจะโครจรมาอยู่ในภพรลาพระแต่เป็นการเดินผิดปกตินะคะมันก็จะให้คุณแบบมีเงื่อนไขเลยมองว่าถ้ากําลังจะขายเจรจาติดต่อสื่อสารนะ,ะกับลูกค้ารายใหญ่ผู้มีพระคุณเจ้านงเจ้านายเนี่ยควรจะทําช่วงเดือนตุลาสามสัปดาห์แรกเนี่ยเด่นมากๆเลยนะคะแล้วจะสัมพันธ์เรื่องของการต่อย,ยอดเรื่องเงินเรื่องทองนะ,ะขอกู้นะ,ะขอสินเชื่อของขอของก่อนเงินจ่ายทีหลังอะไรอย่างเนี้ย คือมันเหมือนเรื่องของผลประโยชน์อะมันจะสําเร็จมากๆแล้วพอเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะมีดาวอาทิตย์เลขหนึ่งเนี่ยลอยอยู่ในพก,การงานนะคะเลยมองว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาจจะเป็นกลุ่มข้าราชการนะคะกลุ่มพนักง,งานประจํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นผู้นำอะอันนี้คือดาวอาทิตย์นะยศศักดิ์หลักฐานบ้านช่องผู้นำอ่าการมีแสงอะบางทีแบบ เราต้องไปนําไปทําอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างโดดเด่นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ประจําที่คุณแบบต้องทําอยู่เสมอที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยฮะโดดเด่นดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากพบมรณะด้วยนะเลยหมายถึงว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันนะบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะเช่นเปลี่ยนแปลงผู้นำอย่างอาจจะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่คนอื่นเขาทำนะคะ แล้วก็ยกมาให้เราทําแทนให้เราแบบเป็นคนหลีดเป็นคนนําหรืออย่างถ้าเกิดว่าคุณดิวกับกลุ่มข้าราชการอ่ะสมมติอาทิตย์เนี่ยคือราชการกับงานประจํานะคะมันมีมรณะสัมพันธ์ถึงะคะ่ะการที่แบบว่าเปลี่ยนกลุ่มก็ได้นะคะเปลี่ยนกลุ่มข้าราชการที่เราเคยดิว จากเคยเดีลกับทรวงนี้ก็ไปดีลอีกทรวงหนึ่งนะคะลองดูนะคะหรือกลุ่มพนักง,งานประจําปกติขายอยู่ตึกนี้นะ,ะก็ลองไปขายอยู่อีกตึกหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะอันนี้ถึงจะดีหรืออาจจะเป็นการทำโปรเจกต์อะไรที่แบบเราเข้าไปแทนที่คนอื่นก็ได้นะคะบางทีไปบิดดิ้งไปประมูลนะคะแล้วเราก็แบบไปยื่นซองประมูลนะคะปรับปรับเปลี่ยนนะคะคนที่เขาเคยได้อะเขาก็จะไม่ได้นะ,ะเพราะมรณะคือการเปลี่ยนแปลง หรือการไปแทนที่คนอื่นที่เขาเคยเป็นผู้นําในกลุ่มก้อนในองค์กรในสถานที่ทํางานนั้นอันนี้โดดเด่นนะการไปแทนที่นะส่วนเดือนธันวาคมดาวเกตค่ะจะมามีอิทธิพลแสดงว่าเดือนธันวาพวกแบบต่างประเทศโลกออนไลน์งานที่ใช้ความสร้างสารรค์หรือเอาแบบพวกเทคโนโลยีนะวัตกรรม ความครีเอทีฟอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาสัมพันธ์กับเรื่องงานของเราอ่ะมันก็จะโดดเด่นมากนะและงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือคือดาวเกตหรือเลขเก้าเนี่ยเขาแทนหลายเรื่องนะคะเด่นๆมันก็คือต่างประเทศกับออนไลน์นั่นแหละนะคะแต่จุดลองมาก็คืองานเรามันมันช่วยคนได้มากแค่ไหนหรือมันมีเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรบ้างที่เข้ามาส่งเสริมในหน้าที่การงานของเรานะคะแล้วจริงๆเกตอ่ะอยู่ตรงไหนนะคะก็ช่วยช่องนั้น เลยกลายเป็นว่าเดือนธันวาคมอะ่ะงานจะชิวไหลมากๆเลยนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเดินการงานก็กลุ่มลัคนานะงานมากลุ่มรักแล้วดาวเกตก็มาแบบช่วยอีกบางทีแบบงานเข้ามาแล้วก็เข้ามาเหมือนถูกเสกอะ่ะปิ้งปิ้งปงป,งปงเหมือนบุญช่วยนะคะเข้ามาแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายนะจากคนต่างชาติจากโลกออนไลน์ไม่รู้มาได้ไงเหมือนแบบบุญช่วย ประมาณนี้หรือคุณอาจจะไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับสายบุญมากหน่อยนะไปทํางานสายบุญแล้วอาจจะได้ต่อยอดเรื่องงานมาจากคอนเนคชันมาจากคนสายบุญก็ได้อ่ะทีนี้มาดูสิ่งที่เราอาจจะต้องระวังบ้างนะคะคือมันจะมีมุมตรีโกนค่ะมุมตรีโกนก็คือพบปัตตนิลาภศาสฉะเนี่ยมุมตรีโกนนี้จะทําอิทธิพลน,นะคะกับคุณเนี่ย ตั้งแต่19ตุลานะคะจริงๆดาวอังคารเลข3เนี่ยวันที่19ตุลาจะย้ายมาอยู่ในภพปัตตนินะคะแต่ว่าช่วงต้นเดือนยังอยู่ในภพอริอยู่นะคะเลยเหมือนว่าไอ้มุมตรีโกเนี่ยปัตตนิลาภะสหสชะเนี่ยเขาจะอยู่ลายล้อมตัวเรา ซึ่งการลายล้อมตัวเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราอาจจะต้องแบบเข้าไปสัมพันธ์กับกลุ่มคนมากมายค่ะบางทีอาจจะต้องแบบไปเจอผู้คนนะไปสร้างคอนเน็กชันมีเครือข่ายอะไรต่างๆมากมายการไปเข้าสังคมการเดินทางติดต่อไปเจอคนนั้นคนนี้นะคะกับญาติพี่น้องกับเพื่อนร่วมงานกับกลุ่มสังคมกับ ในหน้ากับสื่อประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคือราหูในภพศาสตร์ช้าเนี่ยนะคะก็จะมามีอิทธิพลกันกันกบเราดาวอังคารในภพปตัตน,นินะคะเลงลัคนาก็มีผลกับเรานะคะส่วนในภพลาภเขาก็จะมีดาวแบบสลับ,สล,บสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยเลยกลายเป็นว่าคนรอบด้านน่ะลายล้อมเราเลยนะลัคนาเนี่ยอยู่อยู่ตัวคนเดียวนะลายล้อมด้วยอะไรราหูราหูนี่ก็ใส่ดาร์กเหมือนกันนะ ถึงแม้ว่าตัวคุณจะเป็นดาวเสาร์นะคะเพราะว่าเจ้าเรือนของคนมังกรเนี่ยเสารร,ราหูเป็นดาวคู่มิตรแต่เรารายร้อมด้วยราหูใช่เพื่อนเราหรือพวกสายดาคนกลางคืนนะคะกลุ่มก้อนที่แบบเป็นกลุ่มเทาๆนิดหนึ่งนะคะหรือแบบกลุ่มสายมูอ่ะนะคะแล้วตรงหน้าเป็นอะไรตรงหน้าเป็นดาวอังคารเลขสามนะคะซึ่งเลขสามกับเลขเจ็ดตัวคุณเน่ยเป็นดาวคู่ศัตรูนะ ซึ่งดาวอังคารหรือเลขสามเนี่ยกับเลข8ปดเขาเป็นดาวคู่ธาตุใช่ไหมคะแต่เลข8กับเลข7คือตัวคุณเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรก็เลยทําให้เหมือนแบบเรามีศัตรูคือเลขสามเนี่ยอยู่ตรงหน้าตลอดเวลานะคะตั้งแต่กลางเดือนตุลาเนี่ยยาวไปตลอดไตรมาสเลยอะ่ะแล้วเลข8หรือลาหูเนี่ยซึ่งเคยเป็นคู่มิตรกับเราเขาก็อาจจะก็อากกระอ่วนเหมือนกันนะคือเธอก็เป็นมิตรกับฉันแต่เธอก็เป็นคู่ธาตุกับศัตรูฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลยเหมือนว่าเลขสหรือดาวอังคารนอะ่ะ มองว่าเป็นจุดที่อาจจะต้องระวังในช่วงไตรามาสนี้แล้วกันนะคะเพราะหนึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูสองเขาเล็งลัคนาคือมีอิทธิพลอยู่ตรงหน้าเหมือนเปิดประตูออกไปแล้วเจออยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยอยู่ตลอดทั้งไตรามาสเลยเหมือนเอางี้อังคารคือพวกอาสุติโกอย่างเงี้ยติโกแบบมาตั้งด่านมาตั้งแก๊งอยู่หน้าหน้าโรงงานคุณอย่างเงี้ยจากไม่เคยอยู่ดีก็มาอยู่แบบประจําแล้วก็มาวกเวกโวยวายกินเหล้าแบบเนี้ย แล้วเพื่อนคุณก็คือลาหูเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรอสทมตเพื่อนคุณคือยามราปภไม่ว่าอะไรเพราะเขาเป็นพวกเดียวกันคนบ้านเดียวกันก็เลยทําให้ดาวอังคารเนี่ยเลงลัคนาของคุณเป็นดาวคู่ศัตรูไปตลอดไตรมาสซึ่งดาวอังคารหรือเลขสามเนี่ยนะคะเขาก็จะมามีอิทธิพลคือเกณฑ์ของดาวอังคารนะนับสี่สี่ก็คือมาอยู่ในช่องคือเกณฑ์เขาจะมาส่งในมุมถึงช่องการงานของคุณนะคะซึ่งก็จะเป็นดาวที่สัมพันธ์ทั้งเป็นดาวคู่ศัตรูบ้างและเป็นดาวคู่แบบ เสียหายอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในมุมตรีโกณและมุมเกณฑ์เลยงานเราวะดีเลิศนะคะเดินเร็วนะคะงานงอกงานเข้าคนสพอร์ตนะมีโอกาสนู่นนี่นั่นที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแต่คนที่จะมาขัดจังหวะามาขัดโอกาสคือดาวอังคารเลขสามนี่แหละนะคะอย่างบางทีทุกอย่างดีหมดเลยแต่ปตัตตานีคือหุ้นส่วนคู่ของคู่ค้าไม่เห็นด้วยอ้าวทาไงอ่ะ ก็เขาอาจจะมีส่วนแบบในเรื่องของการตัดสินใจอะ่ะเราอยากจะไปข้างหน้าแล้วอะ่ะแต่เขาเป็นตัวขัดอะ่ะเพราะฉะนั้นหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าหนึ่งละเป็นตัวขัดขัดลาบนะคะในการทําง,งานของเราหรือสิ่งที่เราอยากจะทําบางทีเขาอาจจะช่วงนี้เขาอาจจะมีปัญหาก็ได้นะคะเขาก็เลยแบบอา,อาจจะต้องพึ่งเรานะคะคหรือขัดแย้งในมุมของความคิดของเราก็ได้นะคะดาวอังคารต้องระวังนะมาจากมารออยู่ที่ภพปัตนีนะ ถ้าเกิดบอกว่าไม่มีหุ้นส่วนผู้คองผู้ขานะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะพันธุคือทรัพย์สินเฮ้ยทรัพย์สินอาจจะมีปัญหานะในเรื่องสัมพันธ์กับเรื่องงานเช่นบางทีงานเข้าเยอะมากเลยอะ่ะไม่มีไม่มีโกดังเก็บของงานเข้าเยอะมากไม่มีเอ่อไม่มีรถสมมุติเราทําเรื่องของโลจิสติกไม่มีรถไปส่งพันธุคือทรัพย์สินของเราบ้านรถที่ดินมันไม่ได้เอื้ออำนวยเอื้อแบบ เอื้อคุณให้ผลประโยชน์ในเรื่องงานของเรามันขาดนะ่ะขัดลาบขัดผลประโยชน์ทําให้งานของเรามันมีปัญหาหรือบางทีแบบกําลังจะได้งานเลยนะคะแล้วอาจจะต้องออกต่างจังหวัดนะคะมันไม่มีแบบที่พักที่เหมาะสมหรือโกดังที่เหมาะสมหรือสาขาที่เหมาะสมหรือบางทีอยู่ต่างจังหวัดได้งานกรุงเทพอย่างเงี้ยโอ้โหได้งานแบบสถานที่แบบออแพงมากต้องมาเสียเรื่องค่าแบบ ค่ารถค่าที่พักอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องของทรัพย์สินนะจะเป็นอุปสรรคกับเรื่องงานของคุณนะบ้านรถที่ดินถ้าไม่เช่นนั้นแล้วดาวอังคารมาจากพันธุกพันธุว่าครอบครัวครอบครัวมีปัญหาห้ามไม่ให้ทําไม่สนับสนุนหรือบางทีเราอาจจะต้องไปอุ้มคนในครอบครัวทําให้เราอาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่ซึ่งดาวอังคารนะ่ะเลขสามเขาเดินผิดปกติด้วยนะคะเขาเป็นดาวคู่ศัตรูละหนึ่ง เขาเดินผิดปกติมันเลยทําให้เรามองเห็นปัญหาไม่ชัดเจนเหมือนแบบถ้าเรารู้ว่าปัญหาคืออะไรอะ่ะเราจะรู้เลยว่าเราควรจะแก้แบบไหนถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรอะ่ะแต่เรารู้ว่ามันกําลังจะเกิดสิ่งที่แบบขัดขวางเรื่องงานของเราแต่ไม่รู้ว่าต้นต่อคืออะไรปัญหาคือใครล่ะใครเป็นคนสร้างปัญหาทรัพย์สินตรงไหนคู่ค้าคนไหนอะไม่รู้เพราะดาวอังคารเนี่ยเขาเดินผิดปกติ เหมือนยางแตกอะ่ะคุณจะรู้ไหมว่าคุณจะหลบรถยางแตกยังไงมันสายไปส่ายมาไม่รู้มันจะสายไปทางซ้ายหรือมันจะสายไปทางขวาคุณก็ไม่กล้าแซงแล้วคุณก็ไม่กล้าอยู่ใกล้เพราะไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าอ๋อรถคันนี้นะจอดเสียอยู่มุมนี้อ่ะแล้วก็เอาช่างไปซ่อมที่มุมนั้นนั่นคือรู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วเราก็เอาช่างเข้าไปแก้เข้าไปซ่อมตามสถานที่นั้นตามปัญหาที่เกิดขึ้น แต่พอรถยางแตกไม่รู้เลยจะใส่ไปตรงไหนดีละ่ะอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มันกระอักกระอ่วนนิดนึงว่าเอ้ยจะเอาอยัางไงดีอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของดาวอังคารเนี่ยเป็นหลักในช่วงไตรมาสที่4นี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทำนายอย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ไอชีตาแอสโทรจี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ